สวัสดีครับจากตอนที่แล้วนะฮะที่เราพูดถึงทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปนิดหนึ่งนะฮะผมก็คิดว่ายังไงน่าจะต้องพิสูจน์ให้คุณดูกันนิดนึงนะฮะก็เลยคิดว่าเรากลับมาพูดเร็วๆกันตรงนี้สักน,นิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าตัวเนื้อหาหลักของวิชานะครับตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยจริงๆก่อนที่จะพูดพิสูจน์นะครับขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่ามันมีผลคือการเกิดขึ้นของทฤษฎีบทเนี่ยมันมีผลต่อ การทำความเข้าใจโลกของคนยุคนั้นอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลกระทบอะไรบ้างนะฮะหลายคนบอกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับชีวิตจำวันหรือว่าบางทีอาจจะเกี่ยวนะบางคนก็บอกว่าเออคณิตศาสตร์มีประโยชน์ก็บวกลบคูณหารซื้อของคิดดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทฤษฎีบทย่างพีทาโกรัสซึ่งเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างซิมเพิลก็อาจจะมีประโยชน์เวลาเราก่อสร้างหรือพังังตอนที่มันมีอย่างอื่นด้วยนะฮะก็จะผมจะพูดถึงอิมแพคของมันนะฮะ ก็จะพูดแค่2ประเด็นเอ,เอาสั้นๆนะฮะอันแรกก็คือ,เ,อเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเนาะเราต้องการจะสร้างของให้มันมันได้ฉากใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆนะฮะตัดไม้ตัดอะไรต่างๆถ้าสมัยนี้ก็ต้องมีมีไม้ฉากใช่ไหมไม้ฉากถ้าเราเรียนดอออิก,ก็ต้องไปซื้อไม้ฉากแบบนี้นะสมัยก่อนดีย๋ยวนี้ไม่รู้ยังเรียนอยู่ป่าถ้าทําในคอมพิวเตอร์มันก็ฉากอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องเอาไม้มาเทียบกันวาดวาดกันไปนะอันนี้คือความเป็นจริงเนาะ เราอยากได้หน้าที่เป็นมุมฉากเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องวัดต้องอะไรนะฮะต้องมือเปื้อนเนาะแล้วมุมฉากที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่มันฉากเป๊ะเ,เ,เอากระดาษมาพับมันก็อาจจะเบี้ยวนิดนิดหน่นนอยหน่อยพออะไรพวกนี้นะฮะทีนี้ตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยนะฮะอิมแพกแรกของมันก็คือมันแสดงให้เห็นว่าคอนเซปต์พื้นฐานในโลกของความเป็นจริงเป็นจริงเนี่ยะฮะก็คือการที่เป็นมุมฉากเนี่ยซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ต้องจับจับต้องอย่างเดียวเนาะ ถ้าเรามองเนี่ยมันสามารถจากจากโลกจริงนะฮะ physical world มันสามารถแปลงไปอยู่ในโลกของของไอเดียได้โลกของไอเดียนี่คืออะไรนะฮะก็คือตัวเลข1 2 3สเนี่ยศูนย์อะไรพวกเนี้ยศูนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นคอนเซปต์มันเป็นไอเดียมันตัวมันเองมันไม่มีตัวตนมันแค่เทียบเท่ากับบางอย่างในโลกจริงเนาะแต่ว่าการที่เรามีทฤษฎพิทาโกรัสเนี่ยทำให้เราได้คอนเซปต์ว่าโอเคมุมฉากที่แท้จริงนะฮะในโลก สมมติของเราเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันสามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นมุมฉากพันธ์ความสัมพันธ์ของความยาวของสามเหลี่ยมในแต่ละด้านอะไรนะสามสี่ห้านี่เป็นตัวหรือเลขอื่นนะสิบสองสิบสาอะไรก็ว่าไปก็มีมีหลายเลขนะฮะพวกเนี้ยมันมันมันทำให้เราเห็นว่าโอเคโลกโลกจริงนะฮะกับโลกที่เป็นโลกของไอเดียเนี่ยมันมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะเราสามารถพูดถึงมุมฉากใน จินตนาการของเราแล้วมันเป็นมุมฉากจริงๆได้โดยไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปไเลยเลยเราสับเราพูดแค่ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของแต่ละด้านในในจินตนาการของเรามันก็สามารถยืนยันได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นเป็นมุมฉากจริงๆในโลกว่าเป็นจริงซึ่งมันทาให้เราเอ่อโอเคเมื่อก่อนการสร้างสิ่งของอะไรต่างๆก็ต้องทําต้องวัดอะไรพวกนี้เราสามารถจะจินตนาการแล้วก็ทําออกแบบอยู่ในโมเดลใน ของจาลองเราทีา่โดยที่เรารู้ทันทีว่ามันมันต้องเป็นมุมฉากแน่นอนไม่ต้องไปสร้างว่าเออเราจะสร้างความยาวเท่านี้ชั้นเท่านี้แบบนี้มันจะเป็นมุมฉากไหมต้องไปตัดไม้มาลองก่อนหนไม่ต้องละเราสามารถทําได้นี้เลยเพราะฉะนั้นโลกของกายภาพนะ,ะโลกกายภาพกับโลกความเป็นจริงมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะมันก็เลยทําให้คนมีความเชื่อถือในในในสิ่งในเรื่องของไอเดียมากขึ้น จริงๆถ้าใครศึกษาเรื่องปรัชญาเน,นี่ยอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกความคิดของพวกอะไรนะเพลโตหรืออะไรก็ว่าไปแต่ผมคงไม่พูดตรงนั้นเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้ชำนาญเนาะอิมเพกที่2เนี่ยอันนี้จะจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของคณิตศาสตร์มากกว่านะครับสมัยกรีกเนี่ยฮะสมัยกรีกเนี่ยเขามีความเชื่อว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะฮะแน่นอนมนุษย์เริ่มเริ่มต้นก็ต้องรู้จักจานวนนับก่อนนะหนึ่งสองสาม การรู้จักศูนย์ก็เป็นอะไรที่ที่ศูนย์และเลขลบเนี่ยนะฮะก็เป็นพัฒนาการในการทําความเข้าใจกับกับโลกแบบหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตัวเลขนี่มันเป็นมันเป็นนามนธรรมนะตัวเลขเป็นนามนธรรมเราบอกเด็กว่าลบสามกับสามเนี่ยเด็กบางทีนึกไม่ออกนะว่าลบสามนี่มันมันคืออะไรหรือจริงๆตอนนี้เราก็อาจจะนึกไม่ออกเหมือนกันเนะเาะทางฟิสิกส์ก็ต้องมองว่าเป็นทิศทางมีทิศทางแ้วจริงๆลบสามนี่มันคืออะไร ความเข้าใจเลขลบศูนนี่ก็เป็นอะไรที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะในพัฒนาการของความคิดของมนุษย์นะ,ะแต่ว่ามนุษย์ก็พบว่ามันมีเรื่องของเศษส่วนเนาะเราเราซื้อ,อขอมาแล้วก็แบ่งแบ่แบไปนะฮะของที่มันเล็กๆตรงนี้นะฮะที่มันไม่เต็มชิ้นเนี่ยก็อาจจะเขียนอยู่รูปของเศษส่วนไนดะ้เช่น1 0, 8, นส่วนแอย่างเี้เป็นตน้นนะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็มีจานวนเต็มนะฮะมีจํานวนเต็มมีเศษส่วน ที่เกิดจากการเอาจำนวนเต็มมาหากันมาหารกันเนาะเขาคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในการในการในการใช้ตัวเลขเพื่อจะอจำลองหรือใช้เป็นตัวแทนของของความจริงเนาะแต่พอคุณมีทฤษฎีบทพีทากรัสนะฮะสิ่งแรกที่เราพบก็คือว่าถ้าเราเอามองมองอาสามใยมมุมฉากอันนี้นะฮะถ้าเราแทนสูตรพีทากรัสไปเราได้ว่านี่คือรูปสเนาะรู ทีนี้รูทสองนี่มันยาวมันยาวเท่าไหร่ถ้าเราไปตัดไม้อย่างที่ผมบอกเคยแล้วนะฮะเราไปตัดไม้มาแล้วก็เรามาวัดตรงเนี้ถามมันได้เท่าไหร่ถ้ามันแม่นจริงๆมันจะได้รูทสองแต่จริงจริงมันอาจจะเพี้ยนเพียนิดนึงนะฮะแต่ว่ารูทสองเนี่ยจะเป็นเลขที่มหัศจรรย์มากใน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 สมัยนั้นหรือว่าเลขเลขของความอหยนะเลยก็ได้เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากรู้คือเมื่อก่อนเราคิดว่าเลขทั้งหมดมีจำนวนเต็มแล้วก็มีเศษส่วนเนาะแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสแควร์ูทสองเนี่ยมันมันมันเศษ มันเศษส่วนเขียนเป็น a ส่วน b ได้ไหมอย่างเงี้นะครับซึ่งในโรงเรียนของพิทากรัสเองเนี่ยผมเข้าใจว่านะฮะสามารถแสดงได้ว่าออออออรู้สองเนี่ยไม่เขียนไม่ได้นะฮะเขียนเป็นเศษส่วนของจํานวนเต็มนะครับเศษเป็นจำนวนเต็มส่วนจำนวนเต็มเนี่ยเขียนไม่ได้นะซึ่งเดี๋ยวในวิชานี้เราก็จะพิสูจน์กันอยู่ดีนะแล้วก็ตัวนี้เป็นในศัพท์ปัจจุบันเราก็เรียกว่า irrational number หนะหรือจำนวนอัตักยะนะจำนวนอัตักยะนะฮะซึ่งมันก็ทำลายความเชื่อพื้นฐานของของของคณิตศาสตร์ของชาวกรีกไปเลยเอ่อก็มีเรื่องเล่ามากมายครับว่าแบบเออลูกศิษย์โรงเรียนนี้รู้แต่ว่าห้ามเอาไปบอกคนอื่นมีการปิดบังความรู้อะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นเหมือนดามาสสมัยปัจจุบันเนาะเรารู้ว่า อะไรมีปัญหาแต่ว่าไปบอกคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทําลายความเชื่อเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะพนั้นก็ Impact 2อันของทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะนอกจากการเอาไปทําก่อสร้างเนี่ยก็คือก็คือคอนเซปต์พวกนี้นะการเรียนคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยเออสิ่งที่ผมอยากย้ำก็คือมันมันอาจจะดูไกลออกไปจากความเป็นจริงแต่จริงๆมันมันบางมุมมันไม่ใช่นะมันเป็นมันเป็นโลกของไอเดียซึ่งจริงๆรแล้วเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงค่อนข้างเยอะนะแล้วจริงๆมัน ก็มีความสวยงามใ,ในตัวของมันเองนะฮะทำไมยกกำลังสองแล้วมันเท่าเท่ากันแล้วทำไมการที่ค่านิยัสองบวกกันแล้วมันถึงตรงนีมน้มันถึงเป็นเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากไปได้นะโอเคทีนี้เราจะพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทาโกรัสกันนะฮะผมจะให้ดูบทพิสูจน์สองอันนะฮะพิทาโกรัสเนี่ยก็คือว่าถ้าให้ให้สามเหลี่ยมมุมฉากนะฮะที่ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว C หน่วยนะฮะด้านประชิดยาว A และ B เราจะได้ว่าเอจริง่มันเป็น if and only if ซึ่งเดี๋ยวเราพอเราเรียนมากขึ้นเราจะเห็นผมจะพยายามใช้ศัพที่มันฟอร์มอลมากขึ้นนะก็คือ,อถ้านี้แล้วก็คือจะเป็นมุมฉากแล้วถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็อันนี้จะเป็นจริงนะโอเคอเดี๋ยวผมจะให้ดูบทพิสูจน์สองอันนะ,ะอันนึงจะดูยาวๆหน่อยนะ,ะเป็นบทพิสูจน์มาจากของยูคลิดนะฮะอยู่ในหนังสือของยูคลิดนะฮะ อีกอันจะเป็นเป็นรูปเลยนะฮะวาดรูปปุ๊บหนึ่งได้ได้คำตอบเลยนะฮะ,ะผมคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดไปไปไปหมดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองค่อยๆไล่ดูแล้วกันเนาะโอเคอยูคิดยูคิดเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนผลงานของเขาอีกหลายอย่างนะฮะ,ะเขาเขียนหนังสือชื่อ the elements elements ก็คือมีพิสูจน์อะไรต่างๆเกี่ยวกับคณิต,าต,าตาศาสตร์เยอะแยะหมดเลยนะฮะอยู่ในอยู่ในนี้นะหนึ่งในนั้นก็คือ,อ เลขคางคกนิวคลิดนะฮะก็ถ้าใครสมัยก่อนเรียนก็ต้องอมีแบบมีสัจพจน,น์อันนี้นี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะคงพูดไปถึงบ้างนิดเล็กน้อยนะโอเคเขาก็จะเริ่มนี้ครับเขาก็จะเรื่อว่าโอเคเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะอ่ะเขาจะว่าวางวาง,วางความแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้อันนี้ยาว c ใช่ไหมอันนี้ยาว a นี่ยาว b แล้วกันนะฮะนี้ a กำลังสองเนี่ยก็คือพื้นที่ ถ้าเราตีความว่า a อกำลังสองนี่คือพื้นที่ก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้นะยาวกว้าง a ยาว a เนาะ b กำลังสองคือจะเป็นพื้นที่ของสามสี่เหลี่ยมรูปนี้สี่เหลี่ยมจะตุลัดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าบทพิสูจน์ของเราเนี้ยมันต้องใช้ความรู้ว่าเออเราเรารู้เรื่องของคอนเซปต์ของพื้นที่มาก่อนนะฮะก็ผมคงจะไม่ไม่ก็คงจะสามารถสมมุติได้ว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะเสร็จแล้วไอ้ข้างล่าง C ีกำลังสองก็คือจะเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมยัน์นี่โอเค นี้คือ4คูณ4เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาต้องการจะพิสูจน์ก็คือถ,ถ้ามองภายใต้กรอบเนี่ยนะฮะก็คือเรามีสีเ่เหลี่ยมนะฮะอยู่3รูปนะฮะก็คือสีฟ้านี่สีชมพูนี่แล้วก็สีส้มสิ่งเราต้องการจะแสดงก็คือพื้นที่พื้นที่นะฮะที่สี่เหลี่ยมสีฟ้านะฮะบวกพื้นที่สี่เหลี่ยมสีชมพูเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมสีส้มนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะแสดงเนาะ เดี๋ยวผมจะให้ดูบทพิสูจน์ของยูคลิดนะครับเอาแบบแบบรัดสั้นฮนะรเราไม่ได้ทําตามเขาทุกขอ้อเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะฮะประมาณนี้โอเคเออสิ่งแพลนฮะแลนปกติเวลาดูบทพิสูจน์ยาวๆเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอ่อ s t r a t e g y หรือกลยุทธ์ในการพิสูจน์ของเขาก่อนนะฮะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ค่อยๆตีความต่อไปว่าเขาทําอะไรได้เหมือนว่าเวลาเราอ่านน,น,นันิยายเนาะเราต้องรู้รู้โครงถ้าเราจะอ่านไปเรื่อยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเล่าเรื่องกลับมาเนี่ยเราต้องรู้โครงเรื่องก่อนโอเค มีตัวละครตัวไหนบ้างตัวไหนทําอะไรนะตัวไหนมีบทบาทยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเออเวลาเราพูดดูพูดถึง proof strategy นี่ก็เหมือนกันนะฮะถ้าถ้าใครจําได้เมื่อก่อนเราเรียนเราต้องมีเวลาจะอ้างของของ,ของใช่ไหมก็เป็น a นะ a b c อย่างนี้เป็นต้นเวลาเราเรียกสี่เหลี่ยมก็จะเรียกสามเหลี่ยมเรียกแบบนี้ก็คือเป็นเป็นชื่อของอันนี้ก็เป็นมองเป็นตัวละครก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเอา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 ,เอาพื้นฐานก่อนเนาะเราจะลากเส้นตั้งฉากตรงนี้ลงมานะ ة, นถ้าต um ok. ั้งฉากลงมาจากจุดจากมุมนี้นะฮะมุม A ให้มันตั้งฉากตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะฮะโอเคสิ่งที่เราจะพิสูจน์ก็คือว่านะสิ่งเราจะพิสูจน์ก็คือว่านะฮะพื้นที่นะฮะพื้นที่อันนี้ที่ผมตีๆเนี่ยนะฮะพื้นที่นี้นะฮะจะเท่ากับพื้นที่อันนี้นะก็คือพื้นที่พื้นที่นี้นะฮะขั้นแรกนะฮะเราจะพิสูจน์ว่าพื้นที่อันนี้นะฮะจะเท่ากับพื้นที่อันนี้ พอเราพิสูจน์ข้างนี้เสร็จเราก็ทําอีกครั้งหนึ่งฮะที่ข้างนี้นะฮะว่าพื้นที่ส่วนด้านด้านซ้ายนะฮะส่วนด้านซ้ายซึ่งผมก็จะตีมนเส้นเนี่ยอันนี้นกับอันนี้นะฮะคู่นี้เนี่ยจะจะเท่ากันเหมือนกันพอเท่ากาันพวกพอบวกกันเราก็จะได้ว่าโอเคเออเราจะได้เราจะได้เป้าหมายของเรากรนนีตามต้องการนะฮะเพราะนั้นเรามาดูข้างนี้กันก่อนนิดนึงนะฮะว่าเราจะพิสูจน์ได้ยังไงนะจะพิสูจน์ได้ยังไงโอเคเราจะเริ่มพิสูจน์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูให้ให้ให้มาดูแผนแผนของเราก่อนนะฮะโอเค เออ่เราจะพิสูจน์ว่าพื้นที่มันเท่ากันนะฮะเราจะพิจารณาสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะฮะอันหนึ่งสีแดงสีสีเขียวที่ผมกําลังลากอยู่นี้นะฮะรูปแรกสีเขียวนี้นะฮะอีกรูปหนึ่งคือสีแดงอันนี้นะฮะเนื่องจากรูปประกอบผมมันมันไม่ได้วาดตามสเกลเป๊ะนะฮะไอ้รูปคือสีแดงอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าสองรูปนี้นะฮะมันสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันมันเท่ากันนะสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันเท่ากันเป๊ะเลยนะเท่ากันเป๊ะเลยนะ เพราะนั้นสเต็ปแรกของเรานะฮะก็คือเราจะพิสูจน์ว่าในในการแสดงว่าพื้นที่2อันนี้เท่ากันนะฮะในขั้นตอนย่อยนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งเนาะเราพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสีแดงนะฮะเท่ากับสามเหลี่ยมสีสีเขียวพอพิสูจน์ว่าเท่ากันแล้วปั๊บนะฮะเออ่มันจะได้อะไรนะฮะเราลองดูตรงนี้นะฮะสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยเออ่มันมีมันสูงเท่าไหร่นะฮะถ้าเรามองอันนี้เป็นฐานเนาะด้านนี้เป็นฐานด้านด้านที่ผมทำนานๆเน,นี่ยนะ,ะเป็นฐานเป็นฐานปุ๊บ สังเกตมัน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 สูงเท่ากับสี่เหลี่ยมนี้เลยนะฮะสี่เหลี่ยมสีส้มด้านขวาที่เราสนใจเพราะฉะนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมนียจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินที่เราสนใจนี่นะฮะเพราะฉะนั้นในทางกลับกันนะฮะถ้าเรามาดูตัวสี่เหลี่ยมสีชมพูกับสามเหลี่ยมสีแดงนี้บ้างนะฮะสังเกตว่ามันใช้ฐานเดียวกันเนาะฐานเดียวกันข้างนี้สีความสูงของสามเหลี่ยมนียก็เท่ากับ ความสูงของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้พอดีเลยถ้าเราด,ดททูที่บริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นทำอนองเดียวกันครับก็คือ,อพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสีชมพูนะฮะก็จะเท่ากับ2เท่าของพื้นที่สี่เหลี่ยมของสีสีสีแดงนะฮะเพราะนั้นก็เลยจะเท่ากันนั่นเองเพราะนั้นผมขอมาร์กตรงนี้นิดนึงนะฮะสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินที่เราต้องการจะพิสูจน์นะ,ะเราอยากจะบอกว่าสี่เหลี่ยมอันนี้นะฮะกับสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยมันมีพื้นที่เท่ากันเนาะนี่คือสิ่งทต้องการแสดง เพราะนั้นก็จากตรงนี้นะฮะถ้าเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราจะอิมพลายว่าะะพื้นที่พื้นที่นะฮะที่ของอันนี้นะฮะเท่ากับพื้นที่ของของสี่เหลี่ยมสีน้าเงินตามที่เราต้องการนะฮะพอได้นี้ปุ๊บก็เสร็จข้างหนึ่งของแผนและนะฮะโอเคฮะอันนี้ขั้นที่สองหนึ่งจุดสองในการแสดงนะฮะทีนี้เราจะแสดงว่าเรากลับมาดูหนึ่งจุดหนึ่งนะฮะเราจะแสดงว่าคู่นี้มันมันมันเท่ากันได้ยังไงนะมันเท่ากันได้ยังไงโอเคนะฮะ ในขั้น1.1เนี่ยเราจะพ,พิสูจน์ยังไงนะเราผมขอสังเกตนิดนึงก่อนนะฮะเอ่อด้านด้านเออโอเคคิดว่าคงต้องตั้งชื่อนิดหนึ่งนะ,ะตั้งชื่อนิดหนึ่งก่อนที่เราจะงงไปมากกว่าน,นี้นะฮะอันนี้ดจุด A นะ,ะจุด C นั้นผมตั้งเรียกว่านี่จุด d แล้วกันนะฮะนั้นสี่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสีสีนี้คือสามเหลี่ยม A c D นะฮะ ส่วนสามเหลี่ยมสีแดงนะฮะมี C แล้วเนาะมี B อันนี้เป็น E แล้วกันนะฮะทั้าสามเหลี่ยมสีแดงก็คือเอ่อ B สามเหลี่ยมเอ่ออะไรนะ B C E นะฮะโอเคสองรูปนี้นะฮะโอเคทีนี้พิจารณาสีสามเหลี่ยมสีสีเขียวก่อนเนาะสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยเอ่อดูมุมนะฮะพิจารณามุมเอ่อ A C D นะ,ะพิจารณามุม A C D ซึ่งก็คือมุมนี้นะฮะที่ผมขียตรงนี้นะฮะมุม A C D นี่นะฮะแล้วก็พิจารณามุม B C E พิจารณามุม B C E ซึ่งก็คือมุมนี้นะฮะมุมแดงนี่โอเคผมจะเคลมว่านะฮะขั้นที่หนึ่งนะฮะมุมเนี่ยเท่ากันนะฮะถามว่าทำไมมันเท่ากันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับ มันเกิดจากการเอามุมนะฮะเนื่องจากทั้งคู่เท่ากับมุมเอ่อ B C D นะครมุม B C A นะฮะเท่ากับมุม B C A นะฮะคือมุมนี้บวกกับอีกหนึ่งมุมฉากนะบวกกับอีกบวก90องศาเนี่ยมันะก็เลยเท่ากันนะเท่ากันนะทีนี้เรารู้อะไรอีกนะรเรารู้อะไรอีกนะฮะหนึ่งมุมเท่ากันแล้วนะฮะ สังเกตว่านะฮะมุมเนี้ยเส้นนี้นะฮะเส้นนี้ผมวาดนี่นะฮะเส้น AC นะฮะส่วนของเส้นตรงข้อสองนะฮะส่วนของเส้นตรงเอ่อ AC เนี่ยยาวใช้คอนิยามใช้นิยความยาวนะฮะยาวเท่ากับ B ตามวิยามของเราเนาะยาวเท่ากับ B เอ่อส่วนส่วนของเส้นตรง CE นะฮะเส้นนี้นะฮะ CE คือขอบด้านนี้ของสามเหลี่ยมนะฮะ ก็ยาว b เหมือนกันเนะี่ยเส้นตรง CE เนี่ยยาวเท่ากับบเหมือนกันเดี๋ยวผมวาดวาดให้ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะส,ส,ส,สรุปแบบนี้นะฮะขั้นที่3ผมไล่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูอีกทีนึงนะฮะเออ่ส่วนของเส้นตรงอันนี้นะฮะ CD เนี่ยยาว c เนะี่ยเส้นนี้นะฮะแล้วก็เส้นนี้นะฮะ BC ก็ยาว c เหมือนกันยาว c เหมือนกันนะฮะเราจะได้ว่าอย่างนี้ครับ ผมจะลากสามเหลี่ยมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะมันมันหน้าตาแบบนี้นะขอขอวาดข้างนอกนะขอใช้เป็นสีเหลี่ยมเขียวเข้มนะอันหนึ่งอันนี้เนาะสีแดงอันนี้ประมาณนี้นะฮะขอไม่เป็นตามสเกลนิดนึงนะฮะมีสองรูปเนาะเรารู้ว่ามุมมุมเท่ากันนะฮะก็คือมุมนี้เท่ากับมุมนี้นะฮะเสร็จแล้วด้านนี้นะฮะด้านนี้ยาว c ด้านนี้ก็ยาว c นะฮะส่วนด้านนี้ยาว b ด้นนี้ยาวด้านนี้ก็ยาว b นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะฮะมันหน้าตาแบบนี้ก็คือมีมุมหนึ่งเท่ากันมุมนี้เท่ากันนะฮะแล้วก็ด้านนี้อันนึงยาว c อันนึงยาว b เท่ากันแบบอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเออ่เนื่องจากหนึ่งมุมเท่ากันสองด้านยาวเท่ากันนะฮะก็กลายเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันนะ,ะจากหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยนะฮะได้ว่าสามเหลี่ยม a c d เนี่ยเท่ากับสามเหลี่ยม b c e เท่ากันนะแล้วทั้งคู่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของนะแล้วก็กลับมาที่ข้อนี้นะฮะทั้งคู่เป็นมีพื้นที่ครึ่งหนึ่งของสามเหลี่ยมเออสี่เหลี่ยมคู่นี้ทั้งคู่เลยนะฮะเพราะว่าเราสังเกตว่าจากสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะฮะฐานคูณสูงหารสองฮะนั่นก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมเพราะนั้นเราก็ได้ว่าพื้นที่สี่สี่เหลี่ยมสองอันนี้นะฮะพอระบายสีให้มันเต็มอีกทีนะฮะจะได้ดีงภาพกันออกอิดหนึ่งนะฮะก็คือพื้นท สีชมพูนี่กับสีน้ำเงินนี่นะฮะก็เลยเท่ากันครับเท่ากันเพราะว่าเพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนะฮะมีพื้นที่เป็นเป็นสามเหลี่ยมขนาดเท่ากันเนาะก็พื้นที่เท่ากันเสร็จแล้วพื้นที่ของสี่เหลี่ยมทั้งเกาะสองอันเนี่ยมันเป็นสองเท่าของพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั้งคู่นะพอเราได้ข้างนี้เสร็จเ,เราก็ใช้เหตุผลแบบเดียวกันกับด้านขวานะด้านขวา เราก็เลยได้ว่าพื้นที่เราก็เลยได้เทเล่มนี้ตามต้องการนะครเทีเนี้ผมจะตีกรอบสีฟ้านี่ก็เป็นพีทาโกรัสนะฮะที่บทพีทาโกรัสเป็นด้านหนึ่งของมันฮะถ้าถ้ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอ่อสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาจะได้อันนี้เป็นจริงนะอันนี้เป็นบทพิสูจน์อันที่หนึ่งนะฮะเป็นบทพิสูจน์ที่ปรากฏในหนังสือของยุคลิดนะของยุคลิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกบทพิสูจน์หนึ่งนะฮะซึ่งจะจะสั้นกว่ามากคือ บางคนก็เรียกเป็นการพิสูจน์โดยไม่ใช้คำพูดเลยนะฮะลองมาดูกันนะฮะว่าเราเข้าใจหรือเปล่านะฮะอ่ะขออนุญาตวาดสามเหลี่ยมนะฮะอ่ะโอเคนะฮะผมเราจะเริ่มจากสามเหลี่ยมอันนี้นะฮะผมก๊อปออกมาสองอันเพื่อเดี๋ยวจะจะวาดอย่างอื่นนะฮะทีนี้ถ้าเราทำแบบเดียวกันนะฮะเราวาดรูปนี้นะฮะออกมาเอีกอีกอีกสี่รูปอีกสามรูปนะฮะหน้าตาแบบนี้นะฮะผมจะพยายามวาดให้มันเหมือนกันนะฮะอัานหน้าตานี้ น,นี่ถ่ายก็นหน้าตาโอ้เบี่ยวสุดท้ายก็หน้าตานี้นะฮะเบี่ยวนิดหน่อยนะฮะโอเคเออ่สังเกตว่านะฮะถ้าเราเพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้นะฮะแล้วก็มาต่อกันแบบนี้นะฮะบทพิสูจน์นี้เขาเรียกว่าบทพิสูจน์การการจัดเรียงใหม่นะฮะอันนี้ยาว a b c นะฮะมันก็ต่อต่อกันแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ยาว a b c ยาว4โอเคนะฮะพอต่อก okay. ันแบบนี้นะฮะตรงนี้มันจะมันจะต่อนเป็นมุมฉากพอดีเลยเราสามารถผแสดงได้มันเป็นมุมฉากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่อเพราะว่าอันนี้เป็นมุมฉากนะฮะแล้วก็เอ่อแปลว่ามุมมุมนี้นะฮะมุมนี้บวกกับมุมนี้ได้มุมฉากเพราะฉะนั้นก็อันนี้บวกอันนี้ก็จะเหลือเป็นมุมฉากเหมือนกันและนี้ยาวด้านละสีหมดนะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมเอ่อสี่เหลี่ยมก้อนนี้นะฮะด้านในเนี่ยนะฮะ สีฟ้าเนี่ยนะฮะก็มีพื้นที่เอ่อสยกกำลังสองโอเคนะฮะเอาใหม่ครับเราเอาสี่เหลี่ยมเอสามเหลี่ยมเดียวกันเนี่ยนะฮะมามาวางแบบนี้ครับสี่ลูกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เอ่อเนี่ยเราก็วางแบบนี้นะเอามาวางแบบนี้ทีนี้ลองมาตีตีกรอบเป็นสี่สี่เหลี่ยมอันใหญ่นิดนึงนะฮะข้างนอกอ่าโอเคพิจารณารูปนี้นะฮะสังเกตว่าจากจากรูปเดิมนะฮะจากรูปเดิมจากรูปเดิม เราสามารถแปลงเป็นรูปนี้ได้โดยโดยสลับโยกสี่สสเหลี่ยมไปโยกสี่เหลี่ยมมานะฮะอันนี้ยาว a b บีแล้วก็ซีนะฮะแล้วก็ a b แล้วก็ c เหมือนกันนะฮะเราจะได้ว่าอันนี้ก็ยาว b เนาะอันนี้ก็ยาวยาวเนะฮะอันนี้ก็ยาว b อันนี้ยาว a สังเกตว่ากรอบข้างนอกนะฮะพื้นที่เท่าเดิมเลยนะพื้นที่เท่าเดิมนะฮะสี่เหลี่ยมรูปใหญ่นะฮะเท่าเดิมเลยเพราะว่ามัน สี่เหลี่ยมนี้มันขนาด a บวก b นะคูณกับ a บวก b นะขนาดเท่ากันนะทีนี้พื้นที่ข้างในนะพื้นที่ข้างในสังเกตว่านะฮะฮสังเกตว่าเราสามารถแบ่งพื้นที่ข้างในออกเป็นสส่วนได้นะ,ะก็คือส่วนส่วนนี้ส่วนนี้ที่มีขนาด a คูณ a ะะก็คือพื้นที่ a s q u a r e นั่นเองอีกส่วนหนึ่งก็คือ b คูณ b ะะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด b คูณขนาด b คูณ b เสร็จแล้วพื้นที่ส่วนที่ถูกแหว่งให้หายไปจากสี่เหลี่ยมใหญ่นะฮะก็คือสีเทาตรงนี้นะฮะของสองลูกนีมน่มันเท่ากันเลยเพราะว่ามันเท่ากับพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยมสี่ลูกเพราะฉนัน้นเราก็เลยสรุปได้ว่าพื้นที่นะฮะพื้นที่ส่วนที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะพื้นที่ส่วนที่เป็นสีน้ำเงิน,นะะส่วนนี้นะฮะคือคือสี่สแควร์นะฮะส่วนกับพื้นที่ของส่วนสองส่วนนี้รวมกันนะฮะก็คือ เอสแควร์บวกกับ B ีสแควร์เนี่ยเท่ามันเท่ากันนะเนื่องจากการที่เราวาดรูปแล้วก็เรียงไปเรียงมาแบบนี้อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อีกอันหนึ่งนะฮะของของพีทาโกรัทสทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะฮะก็ได้น,นี้เลยตามต้องการโดยไม่ต้องมานั่งไล่สามเหลี่ยมอะไรมากมายแต่ว่าเราวาดรูปแล้วก็เรียงให้มันสวยก็จะได้เป็นบทพิสูจน์ของพีทาโกรัสไปเลยนะฮะหลายคนก็ก็บอกว่าเอ้ยทำไมเราต้องมา พิสูจน์แบบแรกทั้งนี้แบบที่สองมันมันก็ดูสวยงามดีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งไล่มากะฮะเออ่ในทางนิตศาสตร์เนี่ยนะฮะบทพิสูจน์แบบหนึ่งเนี่ยคือเรามีขคาะเคาะกรนดูกหนึง่งคือเรามีม,มีมีเทียวเลนะฮะอันนี้คือมองว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเนาะภายใต้เงื่อนไขบางอย่างแล้วเราเราก็มีบทพิสูจน์นะฮะภูมิหนึ่งภูมสองอะไรก็ว่าไปพูมิแต่ละอันเนี่ยมัน,เป,นเป็นการยืนยันว่าทําไมทฤษฎีบทมันจริงเนาะ การที่ทฤษฎีบทมีหลายพ o ูฟเนี่ยแปลว่ามันจริงมาจากหลายสาเหตุนะสิ่งที่เราได้จากการพิสูจน์เนี่ยไม่ใช่ว่าทฤษฎีบทมันจริงอย่างเดียวมันมันมันอธิบายด้วยมันจริงเพราะอะไรละการที่มันจริงบางอย่างเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ในแต่แต่ละบทบทแตกต่างกันไปนะฮะเพราะนั้นมันก็การที่เรามีหลายๆบทพิสูจน์เนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่แตกต่างกันของหรือมุมมองที่แตกต่างกันของการมองททโอเลมหรือทฤษฎีบทเนี่ยมันมันมีได้หลายแบบเราก็มีความจริงอยู่ในหลายมุมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ แต่ละแบบก็ทําให้เราเห็นแง่มุมของความจริงของทฤษฎีที่ที่บทที่แตกแตกต่างกันไปนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็อยากจะขอเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะฮะก็โดยสรุปนะฮะเ,เวลาพูดถึงสี่บทพิทากรัสนะฮะเราก็นึกถึงสมการนี้เนาะแต่จริงแล้วมันมีผลต่อความคิดของคนในยุคนั้นพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะทั้งเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกไอเดียแล้วก็ คอนเซปต์ของจำนวนอตตายะที่ปรากฏขึ้นภายใต้ทฤษฎีบทนี้นะฮะโอเคบ, okay, บทพิสูจน์ที่ผมทำให้ดูนะฮะมี2อันอันนึงก็คือเป็นการไล่ไล่สามเหลี่ยมนะฮะดูว่าเป็นสามเหลี่ยมขนาดเดียวกันนะฮะแล้วก็ได้พื้นที่2ก้อนเท่ากันอันนี้เป็นบทพิสูจน์ของยูคลิดนะฮะอีกอันนึงเป็นเขาเรียกว,ว่า rearrangement proof นะฮะก็คือเราเอาสามเหลี่ยมมาเรียงเียงนะฮะแล้วก็เรียงกันใหม่นะครับแล้วก็จับลดเราก็ได้ความจริงทฤษฎีบทพีทาโกรัออกสหลุดออกมานะฮะโอเค ก็สำหรับตอนนี้ก็จะขอไว้แค่นี้คะเดี๋ยวตอนหน้าเราก็ไปเข้าบทเรียนจริงจังแล้วนะฮะเราก็จะนิยามเรื่องพูดถึงเรื่องของประพจน์แล้วก็อ,อ่ตรรกาสตร์พื้นฐานกันนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ